เกมนี้แย่เสียสมาธิทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปโทษโกรธใครว่าเขาเป็นไดโนเสาร์เขาอาจจะเป็นแบบสร้างจรวดอวกาศบินไปดาวอังคารเรียบร้อยแล้วคนนั้นอาจจะเป็นคนสำคัญก็ได้ที่ไม่ได้เล่นเกมผมก็ไม่รู้นะกิติพัฒน์ กาญจนาภิพัฒน์ Cyberclasher ครับรีโหลดเฮดรีโหลดยิงรีโหลดเฮดรีโหลดยิงเรียบร้อยดังตูเบลไปก่อนแล้วนี่อาร์ติซีตัวยิงยาวไปไม่รอดเรียบร้อยครับผมสุดเกมให้คำบรรยายเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันเกี่ยวกับตัวเกมความเป็นไปของเกมโมเมนต์นั้นๆของเกมครับผมแล้วก็จะทำให้เกมสนุกมากยิ่งขึ้นครับผมเหมือนกับฟุตบอลที่ต้องมีสาธิตกีกุลเอกราชเก่งทุกทางครับผมมีนะหังเป็นไอดอลครับวรชิตผ่านได้ผ่านหาครับพื้นที่มีแล้วที่เปิดให้แล้วไปได้ด้วยขวาได้ขวาของวรชิตแฉลบหน่อยผมภาคเป็นแนวเพย์บายเพย์มากกว่าเห็นอะไรก็บอกไปอย่างนั้นแต่ว่าทำให้มันสนุกเช่นนาย A ปะทะกับนาย B นาย A ก็แค่ไปชกนาย B ให้ล่วงแต่เราจะทำยังไงให้มันสนุกเช่นดูอาดาเราขยายประโยคขยายคำขึ้นมาผมว่านักพากย์เกมมันมีอะไรที่สนุกสนานแล้วก็เล่าให้คนเล่นเกมได้ฟังแล้วก็สนุกเล่าให้คนที่ไม่เล่นเกมนะได้ฟังแล้วก็เข้าใจด้วยมันไม่ได้สวยหรูต้องแต่แรกต้นทุนมันก็สูงคอมประกอบมาตัวหนึ่งก็ 30,000-40,000 ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต้นทุนชีวิตนักพากย์คนหนึ่งเนี่ยถ้าจะพากย์ทั้งวันหรือว่าเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยต้องมีเงินเดือนต่ำๆแต่ประมาณ 2-30,000 โอเคถ้าย้อนไปผมลดอายุลงหน่อยสัก20 ต้นๆเงี้ยโหผมก็สนุกละไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรแต่พอจุดหนึ่งเราต้องมานั่งคิดว่าเงินที่เราหาอยู่ทุกวันนี้มันจะตอบโจทย์กับสิ่งที่เราทำอยู่แล้วทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อคนอื่นคือมันต้องบาลานซ์กันนะครับผมเราก็ไม่อยากมานั่งบอกคนดูว่าขอโทษนะครับขอซับสไครต์ขอดาวผมคงไม่ได้ขออย่างนั้นแค่คนมาดูมันก็เสียหลายอย่างแล้วเสียค่าน้ำค่าไฟเสียเวลามาดูผมเสียค่าเน็ตมาผมถือว่าซัพพอร์ตผมแล้วมันก็เต็มที่แล้วผมเริ่มทำงานวงการเกมเนี่ยประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเงินรางวัลนะตอนนั้นเนี่ยที่ 1 ได้ประมาณ 5,000 บาทเงินรางวัลรวม 20,000 บาทเนี่ยผมว่าถือว่าน้อยมากแต่ผมว่าตอนนี้กีฬา e-sport ของในไทยเนี่ยมาไกลแล้วนะมีสโมสรมีอาชีพมีนักลงทุนมาช่วยซัพพอร์ตสปอนเซอร์ต่างๆณปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีลูกค้าเป็นของกินเป็นธนาคารภาคเอกชนเนี่ยผมว่ากำลังจะมาแล้วอยากสนับสนุนในเชิงที่จับต้องได้มากที่สุดมากกว่าที่จะมานั่งดูแลบุคลิกภาพของนักกีฬานะอันนี้ผมเห็นต่างในเรื่องหนึ่งเพราะว่าบางทีเขาอาจโฟกัสผิดจุดไปนักกีฬาเล่นเกมเนี่ยต้องมี mindset ที่ดีมากกว่าเล่นเกมไปวันๆตั้งพื้นฐานมาเลยว่าให้เหมือนกับทีมใหญ่ๆนะปัจจุบันนี้เขามีโค้ชมีแคมป์มีผู้จัดการทีมคือดูแลเป็นเหมือนสโมสรฟุตบอลเลยโอเคสโมสรเล็กๆอาจจะไม่มีเงินทุนทำตรงนี้ภาครัฐก็อาจจะซัพพอร์ตตรงนี้ให้นะส่วนหนึ่งอาจจะมีโซนเป็นหมู่บ้านนักกีฬาหรือเปล่าเป็นโรงเรียนกีฬาที่เกี่ยวกับ e-sport เลยเขาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนกีฬาเขาก็สอนวิชาสามัญทั่วไปพอถึงเวลาจะซ้อมก็มาซ้อมเกมกีฬามาซ้อม e-sport